นักธุรกิจทุกคนนี้เนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็ลุยเช่าลุยเย็นเป้าหมายคือให้งานมันสักเซสแต่สุดท้ายของชีวิตมันคืออะไรเราโหมกับความสำเร็จของเนื้องานจนกระทั่งลืมถึงสุขภาพตัวเองลืมถึงจิตใจของตัวเองสุดท้ายได้เงินเยอะๆแล้วถ้าคุณป่วยไอ้เงินเยอะๆคือทำให้คุณทรมานผมผ่านชีวิตมามากอะพอผมเห็นหน้าปั๊บผมรู้เลยว่าหน้ามันเริ่มเครียดแล้วมันเริ่มตึงแล้วแล้วอยากจะได้อยากจะได้จนกระทั่งร่างกายมันจะโทรมจิตใจมันจะเหนื่อยปัญหาสารพัดโลกมันจะเข้ามาตอนอายุเรามากขึ้นไม่มีประโยชน์เลยที่คุณจะหาเงินเยอะๆเสร็จแล้วไม่ได้ใช้อะพอหลังจากเป็นสโตรกแล้วเนี่ยแล้วก็ล้มแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราสามารถที่จะเตือนสตินักธุรกิจให้หมั่นเข้ามาดูแลนะเรื่องจิตใจเรื่องกายและเราจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยเพื่อให้คุณเนี่ยมีโอกาสทำงานเสร็จแล้วมาอยู่ที่นี่อย่างน้อยนะอาทิตย์ละสักวันสองวันสำหรับฮอลิเดย์ชีวิตจะมีคุณค่าเยอะคือคุณค่าที่เราประสบความสำเร็จแล้วเราได้ดื่มด่ำกับความสุขของกายและจิตมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่นี่มันแห้งแล้งมันไม่มีต้นไม้เลยไม่มีน้ำเลยมีต้นมะม่วงอยู่10กว่าต้นอ่ะอยู่มุมนนท์ฮะแล้วตรงนี้เป็นไร่ข้าวโพดแล้งหมดตอนที่ซื้อเนี่ยตัดสินใจซื้อเสี่ยงเอาว่าเราจะโชคดีไหมมันมีใบบอนขึ้นมาก็บอกถ้ามีใบบอนมันก็จะมีน้ำเนี่ยตัดสินใจด้วยแค่นั้นเองนะแล้วซื้อเลยแล้วก็ขุดเป็นเล็ก20ไร่แล้วก็ค่อยๆเจอฝนแล้วค่อยๆเก็บน้ำเมื่อไหร่ที่มีน้ำชีวิตของธรรมชาติไม่ว่าต้นไม้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าทุกอย่างไม่ว่าคนจะอยู่ได้หมดเพราะคีย์แฟกเตอร์ใหญ่ที่สุดคือน้ำสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ที่นี่เนี่ยมีความสุขฟรีดอมไปไหนได้ปลาทุกอย่างเนี่ยพอเห็นคนแล้วมันมีชีวิตชีวาหงพอเห็นคนนะมันจะปีเข้ามาหาเราอันนี้คือความสุขของสัตว์ความสุขของพื้นที่ก็คือความร่มรื่นถ้าอีกสัก2ปีขึ้นมาเนี่ยอุโมงค์ต้นไม้มันจะคุมถนนหมดละขณะนี้อุณหภูมิเราต่างจากข้างนอก4องศาเดี๋ยวเราคุณขับเข้ามาปั๊บนะมันจะรู้สึกความแตกต่างคุณเดินได้ทั้งวันโดยไม่ร้อนเรามีที่ให้คุณเลือกที่จะเอาเสื่อแล้วก็ไปนั่งแต่ละจุดแล้วก็ไปนั่งกินดื่มพาลูกนะแล้วก็ให้ลูกเล่นเราอยากให้คุณอยู่ด้วยความรู้สึกของ quality of life ของชีวิตนะทางด้าน 4 อ อาหารออกกำลังอารมณ์อาขะขอให้คุณใช้ 4 อ ให้คุ้มที่สุดที่คุณได้สถานที่ที่ดีที่สุดที่ทำให้ 4 อ คุณเนี่ยได้สมบูรณ์แบบเพราะในเชิงของการลงเงินมันไม่ได้คิดเลยว่ามันจะคืนทุนไหมนะฮะไม่ได้คิดทุกอย่างคิดแต่ว่านักธุรกิจที่หาเงินเก่งและดำรงชีวิตคุณควรจะให้ชีวิตตัวเองเมื่อคุณประสบความสำเร็จผมสร้างตึกที่เป็นเล็กจริงๆแล้วถ้าเล็กและประกอบด้วยตึกทุกด้านใช่ไหมไอ้ที่ติดริมน้ำมันจะขายดีหมดแต่เราตัดทิ้งให้ลูกบ้านที่ซื้อแล้วเนี่ยสามารถมองวิวที่นี่นะจะไม่มีการบังเลยจะเห็นวิวคนในสิ่งแวดล้อมของบรรยากาศของส่วนรวมเนี่ยร่มรื่นมีเสียงนกมีต้นไม้จะไปเวลาไหนจะเดินเวลาไหนนะมีลมเย็นๆมาให้เราตลอดมีอากาศที่ดีที่สุดโอโซน7สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตคืออะไรคือทางกายกับทางจิตเราเป็นเจ้าของกายเราได้ดูแลกายเราดีไหมชีวิตเราจะมีความสุขเมื่อกายเราแข็งแรงในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ 2-3 ครั้งเพื่อให้เกิดเฟชสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือจิตมันเป็นนายเรามันสั่งเราทำยังไงเราถึงจะให้จิตเนี่ยมาเป็นเพื่อนเรา
แล้วจิตเป็นตัวสำคัญที่สุดที่คุณจะต้องเรียนรู้จิตเพื่อทำให้จิตใจเราคูลดาวน์จิตใจเราเยือกเย็นลูกบ้านที่นี่วันก่อนส่งไลน์แล้วก็พูดถึงว่าที่นี่เป็นสวรรค์บนดินมันเลยทำให้ผมปิ๊งไอเดียกับว่าสวรรค์บนดินมันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกจะต้องไปสัมผัสเอง